สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายโชติพัฒน์สกุลดีเชิดชูหัวหน้าพรรคดำรงไทยได้ปฏิริษีเบอร์8เขตทุกเขตก็เบอร์8นะครับกระผมขอกล่าวเบื้องต้นสั้นๆว่าในนามสมาชิกพรรคดำรงไทยทั้งประเทศขอกล่าวว่าพรรคดำรงไทยรวมหัวใจของไทยทุกถิ่นมุ่งสร้างแผ่นดินด้วยศาสตร์และศิลป์ของเราชาวไทยพรรคดำรงไทยก่อตั้งขึ้นมาจากพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมกันสร้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาร่วมกว่า10ปีแต่เนื่องจากปัญหาของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเดินก้าวหน้าค่อนข้างช้าแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ปัญหาก็เลยเกิดกับพี่น้องประชาชนโดยตรงพวกเราจึงรวมตัวกันมาจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเรียกว่าพรรคของคนเกษตรกรโดยตรงซึ่งกับผมหวังว่าพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูก็ดีอยู่ในเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรทั่วไปและพี่น้องปวงชนทุกท่านที่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของพรรคดำรงไทยที่จะเสนอต่อไปนี้ขอได้โปรดกรุณาเลือกพรรคดำรงไทยเบอร์8ทั้งพรรคและผู้สมัครนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้พรรคดำรงไทยมองปัญหาที่เป็นผลกระทบกับประชาชนในหลายๆด้านมาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดนโยบายโดยเพราะอย่างยิ่งปัญหาที่กระทบกับพี่น้องคนยากคนจนโดยตรงปัญหากระทบกับพี่น้องภาคใต้โดยตรงซึ่งจะขอกล่าวสั้นๆเป็นลำดับนะครับปัญหาที่1ผมขอยกเอาปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัญหาก็คือว่าใน7ปีที่ผ่านมาพี่น้องอยู่ภายใต้พรก.ฉุกเฉินซึ่งทำให้อิสรภาพในการเคลื่อนไหวทำเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ทุกคนมุ่งหวังเอาไว้เพราะนั้นตลอดระยะ7ปีที่ผ่านมาที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินเหตุการณ์ก็ยังพัฒนามาโดยลำดับความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นพรรคดำรงไทยจึงเห็นว่าเพื่อคืนอิสรภาพให้กับพี่น้องประชาชนพรรคดำรงไทยหากได้ร่วมรัฐบาลจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4อำเภอในจังหวัดสงขลาโดยทันทีนะครับนอกจากนี้ปัญหาที่เรามองเห็นชัดว่าถ้าหากเลิกพรก.ฉุกเฉินแล้วเหตุการณ์ยังไม่สงบเราก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์ถอนทหารอภิบาลชุมชนนะครับปัญหาที่2คือพี่น้องผู้ใช้แรงงานคนยากคนจนซึ่งยามเจ็บป่วยซึ่งเรามองเห็นชัดว่าครอบครัวเล็กๆนะครับยามเจ็บป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไม่มีโอกาสทำมาหากินก็จะทำให้ขาดรายได้ถึงแม้จะมีบัตรทองแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างไปเยี่ยมดูแลกันระหว่างเจ็บป่วยดังนั้นพรรคดำรงไทยจึงมีแนวความคิดที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนยากคนจนแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลให้สามารถเบิกค่าคุ้มครองชีพได้วันละ300บาทจนกว่าจะหายเจ็บป่วยซึ่งเงินจำนวนนี้ระหว่างพักฟื้นก็จะได้ใช้ดูแลครอบครัวในยามที่ยังไม่เข้มแข็งให้สามารถฟื้นตัวขึ้นมาประกอบอาชีพได้ต่อไปหากเห็นด้วยกันแนวความคิดนี้กรุณาเลือกพรรคดำรงไทยเบอร์8นะครับอันต่อมาคือปัญหาหนี้สินของเกษตรกรพี่น้องคงจำได้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามที่จะมุ่งในการจะแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมาโดยตลอดแต่หลังจากจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาร่วม10ปีงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ก้าวหน้านะครับยังมีหนี้สินตกค้างที่ยังจัดแก้ไขไม่ได้อยู่จำนวนมากมายนะครับเพราะนั้นพรรคดำรงไทยจึงมีแนวความคิดว่าเกษตรกรจะต้องผลักดันแนวความคิดมากกว่าใช้กำลังคือใช้ความคิดตามสิทธิตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ออกมาแก้ไขปัญหาของตัวเองนั่นคือเมื่อเราเห็นว่า
กฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีสภาพที่จะบังคับให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรได้เราต้องร่วมกันมาแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้มันมีสภาพบังคับโดยให้รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรเพื่อให้เขาสามารถได้ใช้องค์กรกลุ่มต่างๆได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาหนี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรายได้ภาคหนี้ภาคครัวเรือนก็ดีก็จะได้แก้ไขให้หายไปในพร้อมๆกันปัญหาต่อมาคือปัญหาเรื่องทุนของเกษตรกรหรือคนยากคนจนคือปัญหาเรื่องราคาประเมินที่ดินทำกินปรากฏว่าที่ผ่านมาราคาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรกับราคาที่ดินของกลุ่มทุนในเมืองใหญ่หรือแม้แต่กรุงเทพมหานครก็มีราคาแตกต่างกันผมยกตัวอย่างว่าที่เมืองใหญ่ๆราคาประเมินที่ดินก็อยู่ที่ประมาณวาระ 50,000 กว่าบาทถึง 80,000 บาทถึง 100,000 บาทยกตัวอย่างเช่นที่สีลมราคาประเมินก็อยู่ที่วาระ 800,000 บาทซึ่งหากเปรียบเทียบกับราคาประเมินที่ดินของพี่น้องเกษตรกรวาระ50บาทซึ่งมันแตกต่างกันมากทั้งที่เป็นที่ดินที่มีโฉนดและทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับบ้านเมืองเหมือนกันแต่ทำไมราคาประเมินมันถึงแตกต่างกันการที่มีราคาประเมินที่ดินต่ำๆนั้นจะทำให้พี่น้องประชาชนถูกยึดที่ดินทำกินไปโดยง่ายเพราะมันราคาถูกเพราะนั้นแนวความคิดของพรรคดำรงไทยจึงจะต้องให้มีการประเมินราคาที่ดินให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มทุนให้เกษตรกรได้มากขึ้นสามารถระดมทุนมาเพื่อการผลิตได้มากขึ้นหนี้สินก็จะลดลงนะครับหากพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกลุ่มกองทุนฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรสวนยางพี่น้องมันสำปะหลังต่างๆนี้ก็จะได้ร่วมกันมาสร้างพรรคดำรงไทยเพื่อแก้ไขปัญหาของเรานอกจากนั้นในการเลือกตั้งเที่ยวนี้พรรคดำรงไทยได้ส่งผู้สมัครเกือบทุกเขตในทุกภาคของประเทศไทยยกตัวอย่างอีสานเราเน้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเขต1นะครับเขต1เขต7เขต8เขต9นะครับก็นอกจากนั้นก็มาภาคกลางที่จังหวัดสระบุรีนะครับภาคใต้เน้นมากที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะให้พี่น้องในจังหวัดภาคใต้ได้ร่วมกันปลดทุกข์ปลดยากด้วยแนวความคิดนโยบายยกเลิกพรก.ฉุกเฉินมาร่วมกันปลดปล่อยอิสรภาพพี่น้องมุสลิมหากเห็นด้วยกับแนวนโยบายนี้ก็ได้โปรดช่วยกันเลือกพรรคดำรงไทยเบอร์8ทั้งผู้สมัครทั้งพรรคนะครับนอกจากนั้นนะครับในพื้นที่เป้าหมายของพรรคดำรงไทยก็คือเขต6จังหวัดเชียงใหม่เรามุ่งหวังมากนะครับเขต1จังหวัดลำพูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอเดชาซึ่งเป็นบุคคลที่รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วย้อนกลับมาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของพรรคดำรงไทยเป็นพื้นที่เป้าหมายในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองตั้งขึ้นจากคนจังหวัดอุบลราชธานีเราหวังมากที่เขต7จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวสวนยางสีเมืองใหม่รวมทั้งเขต9นะครับที่บุญทลิกนะครับพี่น้องสวนยางบุญทลิกอยากจะให้ตัวแทนของตัวเองซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพสวนยางเข้ามาสภาเข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางพี่น้องต้องเลือกพรรคดำรงไทยเบอร์8ทั้งพรรคทั้งผู้สมัครพรรคดำรงไทยขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านขอกราบเรียนว่าพี่น้องคนยากคนจนต้องเกิดการหลอมรวมภูมิพลังให้มั่งคั่งและยั่งยืนตรงนั้นเมื่อมีพรรคการเมืองของตัวเองแล้วพี่น้องก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ